sorry, it's DJ. ย่าแม่ต้องออกไปทำงานนอกเธอจ้องมาให้อ่ะตอนนี้แม่เป็นคนเดียวที่มีรายได้และที่บ้านเองก็ฐานะยากจนส่วนลูกชายก็ไม่ได้รังเกียจพ่อเลี้ยงเลยเพราะว่าอยู่ด้วยกันมาหลายปีแล้วและที่ผ่านมาพ่อเลี้ยงก็ช่วยกันทำมาหากินมาโดยตลอดหลายคนก็ชื่นชมนะคะชื่นชมฮัลโหลกูไปไม่ได้ว่ะกูต้องอยู่ดูย่าเดี๋ยวกูอ่านที่นี่ก็ได้โทษทีลูกพ่อปิดประตูเสียงดังไปหน่อยนี่ดูแลย่าให้ดีๆนะให้ล้มรู้ไหมรู้แล้วครับนี่แม่อย่าลูกไปไหนรู้ไหมมีอะไรก็บอกหลานมันรู้แล้วย้ำทุกวันเลยงั้นผมไปทำงานก่อนนะโยกอีกละย่าไม่อยากกินย่ากินไปก่อนได้ไหมอ่ะผมอุตส่าห์ซื้อมาแล้วอ่ะมื้ออื่นค่อยกินอย่างอื่นนะย่าย่าไม่กินยาใช่ปะเบื่อจะแย่มีแต่โจ๊กทุกวันที่ตอนแกเด็กๆ เวลาแกอยากกินอะไรอ่ะฉันก็หามาให้
ฮะว่าอะไรนะไม่ค่อยได้ยินเลยโอ้ยเนี่ยมันหนวกหูไปหมดเลยเนี่ยอีเสียงนกสกุนาหน้าบ้านมันจักจักจักมาตั้งแต่เช้าแล้วพูดดังทั้งน้อยเออเออเออค่อยได้ยินละเนี่ยเออเออมันก็อึดอัดเนาะแก่แล้วทำอะไรมันก็ลำบากไปหมดไม่เหมือนตอนเป็นสาวๆเนาะเออแถมแก่แล้วใครๆเขาก็ลำคาญอ๋อจะไปธุระเหรอเอาเท่านี้นะจ้ะโอมพาย่าไปเข้าห้องน้ำทีแต่ละประเทศจะเจอสถานการณ์คล้ายๆกันนะครับที่คุณภาพชีวิตต่างๆนี่นะครับค่าครองชีพต่างๆเนี่ยมันสูงมากขึ้นเรื่อยๆคนรุ่นใหม่ก็ไม่ค่อยอยากจะมีลูกละนะครับหรือว่าแต่งงานก็อาจจะเลี้ยงสัตว์แทนอะไรเนี่ยยกตัวอย่างเป็นต้นนะครับนี่คือเทรนด์ที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงมากจนเกินไปนะครับแล้วถ้าคนเกิดน้อยลงสิ่งที่ตามมาคือตัวเลขนี้เอามาดูกันนะครับสำหรับทางด้านของสังคมผู้สูงอายุในแต่ละประเทศเนี่ยนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดที่น่าตกใจนะครับปี2538เนี่ยอยู่ที่540ล้านคนนี่ตรงไหนย่ารอก่อนครับประมาณนี้นะย่านอนก่อนเลยนะแกหนังสือก่อนสวัสดีสวัสดีครับไงแล้วยังไม่นอนอีกเหรอฮะอ่านสอบอ่ะพ่ออ่านไปเยอะไหมไม่เท่าไหร่เลยอ่ะเหรอเป็นไงมั่งถ้าทางจะเครียดหน้าดูแล้วดูแล้วอ่ะไม่มีเวลาอ่านเลยพ่อทำไมอ่ะอยู่บ้านทั้งวันมีเวลาทั้งเยอะทั้งแยะก็อยู่ทั้งวันนะดูย่าทั้งวันนะไม่มีเวลาทำอะไรแล้วพ่อผมว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปอ่ะผมสอบไม่ติดแน่ๆเลยอ่ะพ่อหาคนมาดูแลย่าแทนให้ได้ปะไม่ก็ให้แกไปอยู่บ้านพักคนชราเพราะว่าแบบนี้ไม่ถูกต้องนะนี่ย่าเราทั้งคนเลยนะจะมีใครมาดูแลได้ดีกว่าเราแล้วโอมฟังพ่อให้ดีนะการที่โอมเนี่ยตอบแทนย่าแบบเนี้ยโอมจะไม่เสียดายเลยพ่อก็พูดได้นี่พ่อไม่ต้องมาดูแลย่าทั้งวันแบบผมนี่ผมก็เห็นว่าพ่อทำงานแล้วจะให้พ่อทำยังไงถ้าพ่อดูแลแทนโอมได้นะพ่อทำไปแล้วโอมก็รู้นี่ว่าบ้านเราตอนนี้เป็นยังไงย่าเขาก็แก่แล้วไม่รู้ว่าจะอยู่กับเราอีกนานเท่าไหร่เพราะว่าลูกต้องพักผ่อนเยอะๆนะรู้ไหมลูกพ่อเก่งอยู่แล้วสู้ๆลูกแต่นะเดี๋ยวพ่อขึ้นไปบนก่อนแล้วกันนะแล้วก็อย่าดึกละ
เก่งนะโอมดูสิอายุเท่านี้มีเงินเป็นร้อยร้อยล้านก็ดูพ่อเราสิแก่แล้วยังไม่รวยสักทีมีเงินโอมกับย่าก็สบายแล้วพูดแบบนี้ทำไมย่าก็ไม่ได้มีตังค์ไม่ใช่หรอแล้วที่ย่ามีทุกวันนี้ก็เพราะพ่อไม่ใช่หรอเป็นไรปะเนี่ยเจ็บตรงไหนบ้างนั่งก่อนนั่งก่อนเราจะลุกขึ้นมาทำไมเนี่ยลุกทำไมไม่เรียกมาเดี๋ยวพาไปนั่งโซฟาฮัลโหลไม่สบายแล้วเจ็บไปทั้งตัวเลยอ่ะฉันเพิ่งล้มมาเมื่อตะกี้อ่ะยังเจ็บอยู่เลยเนี่ยอ๋อลูกชายเหรอลูกชายไม่อยู่บ้านอยู่กับหลานหลานมันก็แต่ดูหนังสืออะไรของมันอยู่บ้านเนี่ยไม่มีใครสนใจฉันสักคนไม่มีใครสนใจย่าสักคนหรอถ้ามีคนสนใจฉันคงไม่ล้มหรอกไม่รู้จักบุญคุณตายไปเดี๋ยวก็ตกนรกก็ให้มันตกนรกไปเลยทีหลังถ้าย่าล้มนะย่าก็หัวฟาดพื้นไปด้วยเลยไปอมพูดจาแบบนี้ได้ไงทำไมจะไม่ได้ใครจะอยากดูแลคนแก่นิสัยแบบนี้วะพูดจาแต่แบบเนี้ยชีวิตผมมีอะไรต้องทำตั้งเยอะตั้งแยะแต่ผมก็ไม่ได้ทำเพราะต้องมานั่งดูแลย่าเนี่ยและอีกอย่างนะผมจะบอกให้ผมไม่ได้อยากดูแลย่าหรอกผมสงสารพ่อผมแค่ช่วยพ่อถ้าไม่ต้องมาดูแลย่านะบ้านผมคงรวยกว่านี้คงสบายกว่านี้เยอะแล้วขอบใจมากนะที่โทรมาถามไทยกันดีจังให้ที่ยังมีคนเป็นห่วงฉันบ้างแล้วเธอเป็นไงบ้างอ่ะสบายดีเนาะ
คือมันมีช่วงหนึ่งอะแบบกูไม่ไหวแล้วคือกูเหนื่อยมากแล้วกูคอยเครียดมากกูก็เลยไปนั่งหาบ้านพักคนชราแล้วก็ส่งไปในหลายกลุ่มบ้านแบบส่งไปหลายๆอันแบบกูก็คาดหวังว่าจะมีใครมาเห็นด้วยกับกูแต่ว่าก็ไม่มีแล้วแบบมีคนมาพูดว่าไม่ถูกต้องนะกูก็งงว่าเอ้าอะไรคือถูกต้องอะไรคือไม่ถูกต้องคือกูแบบรู้สึกแย่มากเพราะว่าเหมือนแบบกูเป็นคนที่ต้องอยู่กับเขาตลอดเวลานะแบบเป็นคนที่ต้องอยู่บ้านเพื่อเฝ้าเขาตลอดอ่ะทุกวันนี้คือแค่กูจะขึ้นไปอาบน้ำอ่ะยังต้องแบบรอจังหวะที่มีคนว่างดูเขาอยู่แบบมีคนเฝ้าเพราะว่าแม่เขาก็จะลุกไปทำอะไรสักอย่างอีกที่แบบแอบทำคือต้องแบบมีคนคอยเฝ้าตลอดอืมแบบคือชีวิตเรามันต้องอยู่อย่างนี้จริงๆหรอ